ตรงไปอีกงงยังครับงงยังถ้างงแล้วอย่าพึ่งนะครับเจอแยกอีกแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับอย่าพึ่งงงนะครับถ้างงเราหลุดขึ้นทางด่วนเลยนะครับเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆมาเจอเส้นทางกลับรถแบบนี้เพื่อนๆจะหลงไหมครับมาเริ่มดูเส้นทางที่ซับซ้อนกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายไปทางที่ค้าจะขึ้นทางด่วนเมื่อเลี้ยวซ้ายจะเจอสะพานนะครับเราห้ามขึ้นสะพานนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายไปอีกทีนึงนะครับวิ่งไปตามเส้นทางวิ่งไปจนเจอแยกนะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแล้วตรงไปเรื่อยๆตรงไปตามเส้นทางเราจะเจอโค้งกับโค้งหักศอกนะครับเลี้ยวไปตามโค้งเลี้ยวไปนะครับตรงไปอีกงงยังครับงงยังถ้างงแล้วอย่าพึ่งนะครับเจอแยกอีกแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับถ้างงเราหลุดขึ้นทางด่วนเลยนะครับเจอทางนี้ให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบนึงนะครับสังเกตป้ายนะครับป้ายทางกลับรถอยู่บนหัวแล้วนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนะครับเวียนหัวไปอีกนะครับวนลงมาโอเคเจอฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปทางวิภาวดีเรากลับรถได้ถูกนะครับรอบนี้ช่วง7ปีที่แล้วครับพอดีผมไปจุดกลับรถที่นี่ครั้งแรกครับก็หลุดเข้าไปเหมือนหลายๆคนที่หลุดไปแล้วก็ลงกันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีสักคลิปนึงครับในการแนะนำเส้นทางสำหรับคนที่ไม่เคยไปตรงนั้นนะครับผมรู้นะครับว่าข้างหน้ามีทางกลับรถอยู่แต่ว่าผมเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนั้นครับเพราะมันรู้สึกท้าทายอีกรูปแบบนึงครับถ้าเรากลับรถถูกก็เหมือนกับว่าเราแบบสำเร็จเป้าหมายอะไรประมาณนี้ครับอ๋อผมครั้งแรกที่ผมขึ้นไปครับผมจอดเลยครับพอผมเห็นทางด่วนผมจอดเลยแล้วผมก็พยายามดูว่ามันมีทางไหนให้ไปอีกไหมแล้วก็ดูมอไซค์คันข้างหลังที่เขาขับมาครับขับมาเขาเลี้ยวอะไรเงี้ยผมก็เลี้ยวตามเขาไปครับแต่ผมไม่เคยหลุดเข้าทางด่วนอย่าเพิ่งงงนะครับถ้างงเราหลุดขึ้นทางด่วนเลยนะครับเจอทางนี้ให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบนึงนะครับสังเกตป้ายนะครับป้ายทางกลับรถอยู่บนหัวแล้วนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนะครับเวียนหัวไปอีกนะครับวนลงมาโอเคเจอฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปทางวิภาวดีเรากลับรถได้ถูกนะครับรอบนี้เพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆมาเจอเส้นทางกลับรถแบบนี้เพื่อนๆจะหลงไหมครับ